ไม่เอาบูธมาฟังเหลือไม่มีเหลือเขาลงไปแจกข้าวแล้วครับท่านผู้ว่าครับเอ้าฝั่งตรงข้ามนี่จะเป็นชุมชนทุ่งสาดจังหวัดด้านนี้พอมันลงนั้นมันฟังแบบมันคุมไม่ได้มันคลักขึ้นมาเนี่ยเหลือเข็นมาเดี๋ยวลงไปข้างล่างเข็นมาแป๊บตัวข้าวเอาเรื่องไหมต้องนั่งลงอยู่ไม่ได้มันจะหายไข้นะครับเออแจ็คมาไงน้องครับผมลึกไปใกล้ๆจะเจอสภาพน้ำท่วมนะครับตัวแล้วลูกน้องผมไปก่อนครับครับผมครับผมครับผมครับขอบคุณครับผมก็ตัดแล้วครับตัดแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเมื่อวานเราเกี่ยวทั้งวันนะครับผมชอบข้าวตัวนี้ถ้าสองชั้นเนี่ยไปนอนบ้านญาติเมื่อวานไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงครับนี่คือแก่งกังโดนเรื่องไม่ใช่ครับนี่คือตัดหมดแล้วครับเลี้ยวเลยครับเลี้ยวเลยระวังท่อแล้วตกระวังตกนะมันตกเรื่องผมไม่ไผอยู่บ่อยู่ข้างบนต้องอยู่ชั้นบนไกลพันบนอยู่ยาเป็นห่วงบ้านพออยู่ได้เดี๋ยวขอมาทรงนะน้องนะขอถามนิดเดียวไหมมีเดี๋ยวมาให้มาแย่งเลยบวมมาต้นไม้ถูกไว้กินนี่มันขึ้นอยู่กันฝนจะหยุดไหมเนาะใช่ก็เกิน3วันหมดครับแต่ข้อสำคัญครับแต่ข้อสำคัญก็คือมันดำกันนะเนี่ยครับผมมาเอาไปลงทางไม่ได ว่ามันมามากซะเหลือเกินครับเนื่องจากพายุนะครับก็เลยทำให้น้ำล้นอ่างเก็บน้ำแก่งดอนกลางพอล้นขึ้นมาปั๊บก็ทะลักนะครับผมว่าพื้นที่ประมาณสัก 1,000-2,000 ไร่นะครับที่โดนน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์บริเวณชานเมืองเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้น้ำท่วมพี่น้องประชาชนบ้านที่อยู่ต่ำก็จะท่วมมิดหลังแบบนี้ฮะอพยพมาอยู่อย่างเงี้ยแต่บ้านที่2ชั้นก็ยังอาศัยอยู่ชั้นบนได้เมื่อวานก็อพยพทั้งผู้คนผู้ป่วยผู้พิการเอาออกมาทั้งหมดแล้วนะครับส่วนผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเลยก็บางคนก็อยู่ชั้น2บางคนก็เข้ามาอยู่ที่นี่ครับ